ให้น้องพิมพ์ริพายนะครับช่วยอธิบายหรือช่วยชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่เราดำเนินการเข้ามาแจ้งความในวันนี้นะครับผมวันนี้พิมพ์มาแจ้งความร้องทุกข์นะคะเรื่องที่พิมพ์เนี่ยโดนคุณหมอที่เขาแอบอ้างว่าเป็นคุณหมอเนี่ยมาสมัครงานกับเราที่คลินิกนะคะก็คือใช้ใบประกอบวิชาชีพบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารต่างๆครบถ้วนมาสมัครงานแต่คนที่รับเนี่ยเป็นคุณหมอด้วยกันแล้วก็มีหน่วยงานคือเป็นพนักงานที่รับนะคะก็ทำงานมาเรื่อยหมายความว่ารับเป็นพนักงานไม่ประจำเป็นพนักงานเข้าเป็นบางครั้งคราวเรียกว่าหมอแบบเข้ามาช่วยนะคะเป็นตัวเสริมที่จะเข้ามาช่วยเวลาที่คุณหมอท่านใดเกิดป่วยเกิดไม่สบายเกิดจะต้องเรียกแพทย์คนอื่นมาช่วยผลสุดท้ายเนี่ยวันนี้ได้ทราบเรื่องประมาณ5 โมงเย็นคุณหมอท่านหนึ่งที่ชื่อปิยนุชเนี่ยนะคะชื่อนี้ท่านบอกว่าท่านไม่เคยทำงานที่อีทคิวเราก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็คุณหมอมาทำอยู่เช็คซิความมาแตกตอนที่คุณหมอเนี่ยท่านติดต่อทางเฟซบุ๊กว่ะคะท่านประกาศว่าท่านไม่ได้ทำเราก็ตามหาคุณหมอคนนี้ที่เราคุยกันมาตลอดปรากฏว่าหนีปิดเครื่องไปเรียบร้อยแล้วก็หาตัวไม่ได้วันนี้ที่เรามาแจ้งความเนี่ยครับเพราะว่าเรานิ่งนอนใจไม่ได้คือพิมพ์ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พิมพ์รับผิดชอบลูกค้าของพิมพ์และพิมพ์ก็รู้สึกร้อนใจมากที่จะต้องมาวันนี้เพราะว่าทางคลินิกเราเนี่ยก็มีการตรวจสอบแต่ด้วยความที่ว่าคุณหมอปลอมเนี่ยเขาใส่แมสก์มาแล้วก็ใช้ผ้าคลุมหัวแต่งตัวมิดชิดมาปฏิบัติหน้าที่มาสมัครงานแล้วก็ใช้ใบวิชาชีพเนี่ยหน้าเหมือนด้วยหน้าเหมือนแล้วก็คือใบหน้าเนี่ยดูสังเกตผ่านๆเนี่ยดูไม่รู้เลยเสร็จแล้วไม่ได้เข้าบ่อยไม่ได้เข้าบ่อยด้วยส่วนนึงเข้าเนี่ยน้อยมากแล้วทำเทสน้อยพอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ได้ตรวจสอบคุณหมอที่อยู่ในคลินิกเราทั้งหมดผลปรากฏว่าคุณหมอของเราเนี่ยเป็นหมอจริงหมดจริงทั้งหมดยกเว้นคนเนี้ยคนเดียวครับพิมก็เลยที่มาวันนี้คือมาแจ้งความไว้ก่อนเลยว่าพิมพ์กำลังรวบรวมเคสต่างๆที่หมอปอมเนี่ยทำลูกค้าไปแล้วก็กำลังจะติดต่อคุณลูกค้าทุกท่านเลยคุณถึงคุณตำรวจก็ขอเอกสารเราจะต้องนำส่งคุณตำรวจแล้วก็ติดต่อคุณลูกค้าเพื่อแสดงความรับผิดชอบครับแต่ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่คุณบุคคลที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นหมอรายนี้เข้ามาทำเคสอ่ะลูกค้าที่เข้ามาทำเคสกับคุณหมอผู้แอบอ้างเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมคุณหมอปลอมเนี่ยนะเขาแต่ตอนสมัครงานอ่ะพิมถามหมอว่าคุณหมอและเด็กๆที่รับเนี่ยฝ่ายบุคคลแล้วก็คุณหมอที่รับเนี่ยรับได้ยังไงคุณหมอท่านบอกว่าหมอปอมเนี่ยแอบอ้างว่าก่อนที่จะเป็นอิทคิวเนี่ยก็เคยทำมาคลินิกเก่าเนี่ยก็ทำมาตลอดแล้วก็อ้างว่าทำคลินิกทุกที่เลยที่เป็นที่ดังๆคืออ้างชื่อเลยเราก็ไม่คิดว่าใจจะกล้าขนาดนี้เนาะเพราะว่าอ้างหมดแล้วก็ให้เรียนตามตรงเขาทำเทสน้อยแล้วลูกค้ายังไม่พบเป็นผลเสียซึ่งทำให้เราตายใจเลยตัวจุดนี้ตายใจมากอ่ะตายใจมากแล้วก็ใส่แมสตลอดแล้วก็พยายามจะอ้างว่าทำที่นั่นนะทำที่นี่นะวันนี้ยุ่งนะขอเข้าสายหน่อยเพราะติดเคสที่นี่อยู่เราก็ไม่คิดว่าจะเอาใบประกอบวิชาชีพเนี่ยหลักฐานส่งมาทำลายเราคือสวมหมอคนนี้มานานมากแล้วแล้วก็ในใจพิมพ์นะพิมพ์บอกไว้เลยนะว่าทำเป็นอาชีพแล้วก็ไปหลอกคลินิกอื่นด้วยเราคือสวมหมอคนนี้มานานมากแล้วแล้วก็ในใจพิมพ์นะพิมพ์บอกไว้เลยนะว่า
ทำเป็นอาชีพแล้วก็ไปหลอกคลินิกอื่นด้วยอันนี้ค่อนข้างมั่นใจเพราะเขาแอบอ้างเยอะมากตอนนี้เรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ส่งให้ทางตำรวจแล้วก็จะมีหลักฐานเพิ่มเติมบางส่วนนะครับที่เรากำลังรวบรวมอยู่แล้วก็จะแจ้งลูกค้าทุกท่านที่ทำกับหมอคนนี้เพื่อเยียวยาในเบื้องต้นไปก่อนครับอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขตอนนี้เลยคือหมอของเราเนี่ยที่คลินิกเนี่ยมีหลายท่านมากใช่ครับพอมีเคสนี้เราตรวจสอบหมดละเราก็ลื้อเลยปรากฏว่าไม่มีท่านไหนปลอมมีคนนี้คนเดียวมีคนนี้เลยคุณพิมพิพายคิดว่ามันเป็นการดิสเครดิตคุณพิมพิพายทางธุรกิจไหมฮะพิมไม่คิดโทษใครพิมโทษตัวเองที่เราเชื่อเขาพิมว่าไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยเป็นเรื่องของพิมเองที่พิมรับผิดชอบแทนลูกน้องพิมหมดแล้วก็พิมรับรองว่าในฐานะที่เราเป็นพิมลี่เราปล่อยให้ลูกค้าโดนกระทำอย่างนี้ไม่ได้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นผู้เสียหายด้วยถูกต้องไหมครับพิมเป็นผู้เสียหายเพราะว่าตอนนี้เรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีถึงที่สุดเสียใจครับถ้ามันมีหลักฐานอะไรที่มันปรากฏไม่ว่าจะใช้เอกสารปลอมในการช่อโกงโดยแสดงตัวเป็นคนอื่นเราเล่นทุกข้อหาคือแล้วตอนนี้เราติดต่อหมอปลอมคนนี้ได้ไหมไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้เราจะล่าจนกว่าจะได้หมอคนนี้ต้องติดคุกหมอปลอมคนนี้ต้องติดคุกใจกล้ามากไม่ทำอย่างเงี้ยคุณพิมพ์นิพายคิดว่าเขาทำมานานหรือยังเขาอ้างว่าเขาฉีดมาหลายปีแล้วเขาอ้างว่าเขามีใบเนี่ยค่ะเขาอ้างตามนี้เลยว่าเขามีใบประกอบเนี่ยตั้งแต่ปี2558ซึ่งผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยคือคุณหมอท่านนี้อันนี้เดี๋ยวพิมพ์ต้องทำหนังสือไปขอโทษเขาแล้วก็เราต้องกราบขอโทษจากใจจริงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำให้คุณหมอท่านนี้เสียหายเสียหายไม่เดือดร้อนใช่คือพิมเรียนเลยว่าแต่ในความที่ยังมีพอเช็คแล้วเนี่ยคุณหมอท่านทำเช็คน้องหมายถึงหมอปลอมนี่นะหมอปลอมนะเออทำเคสน้อยอย่าใช้คำว่าคุณหมอเลยเออใช้ว่าหมอปลอมเราติดเนี่ยเราเรียกหมอมาตลอดพี่สวัสดีพี่จากไหนเรียนนิวประธานรัฐครับทางไหนจ๊ะเรียนนิวประธานรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเอาไม่ใช่คนเดียวกันหรอทีวีอ๋อทีวีผมหนังสือพิมพ์